ครับเป็นร้านของฝากแนะนำนะครับอำเภอศรีสำโรงถั่วทอดรอนสิงห์ครับ200ปีโอ้สูตรรวมสินค้าสุโขทัยด้วยถึงแล้วถั่วทอดรอนสิงห์200ปีไว้ภูแจ่วนี่ครับนี่ขายยังไงของฝากนะครับเฮ้ยถุงละ20เองเหรอมี7แผ่นอ๋อถุงเล็กๆอย่างนี้นี่หิ้วขึ้นเครื่องนะครับนี่ของฝากครับ5ถุง100บาทเห็นเขียนว่าลอนสิน200ปีมันความหมายมันเป็นยังไงครับพี่คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะป้าเค้าเนี่ยป้าเนี่ยลูกป้าอ่ะฮะเค้าทําผมค่ะเป็นร้านทําผมค่ะอ๋อที่เนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะร้านทําผมรุ่นน่ะบ้านเค้าเป็นบ้านทรงไทยคือหลังร้านอีกคนนึงเค้าลืมไปแล้วค่ะเป็นร้านทําผมแล้วอยากว่างก็ทอดถั่วทอดไปส่งร้านกาแฟแล้วก็เกิดมันดังขึ้นมาเราก็เป็นรุ่นหลานอ๋อรุ่นหลานเลยเหรอครับตอนนี้ป้าเขาไม่มีลูก200ปีนี่หมายความว่า200 70 60อะไรเงี้ยรวมกันอ๋อรวมกัน3คนเป็น200เล็กออกแล้วพี่ปุ้ยที่ตึกกายภาพนะคะ500ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหนดูของฝากในร้านมีอะไรบ้างต้องถอดรองเท้าไหมครับเนี่ยไม่ต้องค่ะโอ้พอดีเนี่ยเขาอายุร่วมกันแล้วพอดีอ่ะได้200พอดีเลยไอ้ที่ปีชาทัศสุภาเขามาทำรายการไงเขาก็เลยตั้งชื่อเขาก็เลยบอกอู้น่าจะเขียนว่า200ปีเนาะรวมกันแล้วได้200ปีก็อย่างนี้นี่เองไม่ใช่ทำกันมา200ปีครับเอาแล้วสาขานี้อยู่ตรงไหนอะครับสาขาของลูกชายไปอยู่นู่นค่ะตรงพระองค์ใหญ่ตรงนั้นค่ะถนนใหญ่ค่ะตรงเรียนศรีสำโรงอนุบาลศรีสำโรงจ้ะแล้วเขาก็รับของเราไปทีนึงแต่ว่าทำที่นี่เลยพ่อที่นี่ว้าวยังมีของฝากแบบอื่นด้วยนะครับซื้อกลับไปได้มีหลายอย่างค่ะขนมเคี้ยวทองม้วนทองพักเราไปดูไหมไปดูทำไหมทอดอะไรครับจริงไหมดูได้ด้วยว้าวเดินไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูครับวิธีทอดถั่วที่นี่ครับตอนสินร้านในตำนานนะครับเตาแกงให้ที่ลึกไหมโอ้โหยาวมากเลยฮะโอ้นี่เองการทำถั่วทอดโอ้โหอลังการมากไม่นึกว่าจะอลังการขนาดนี้ใช่ฮะโอ้ทำสดๆร้อนๆเลยเอาลองชิมเลยครับขออนุญาตนะครับเอาชิมเลยนี่ถั่วทอดนะฮะจะทำเก่าแก่